มีใครเกิดมาแล้วยังไม่เคยกินสิ่งนี้บ้างที่แน่ๆทีมเนี่ยแหละ1คนอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะได้กินอาร์ติโชกมันก็ไม่ได้หาซื้อยากขนาดนั้นนะทุกคนแต่เรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวมาเฉลยท้ายคลิปหลังจากที่ทีมได้ตัดแต่งกลีบแล้วก็ก้านของเขาเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปต้มกึ่งทีมเนี่ยใช้เวลาประมาณ40นาทีได้ทั้งหมดคืออยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงวันนี้จะขอชิมโดยไม่จิ้มอะไรเลยเพียวๆเนี่ยใช่มันเป็นรสชาติที่แบบเหมือนอะไรสักอย่างติดอยู่ในหัวมาผ่าให้ดูข้างในกันเลยดีกว่านี่ทุกคนข้างในมันจะเป็นแบบนี้เลยพอกินไปสักพักก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันเหมือนกับมันต้มอ่ะทุกคนแต่มันอร่อยกว่ามากส่วนเรื่องราคามันเท่าไหร่นะเนี่ย